สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนำเมนูไข่เจียวก้านคะน้าใส่พริกที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยมาแนะนำทุกท่านค่ะก่อนอื่นเตรียมในส่วนของก้านคะน้าที่ล้างน้ำสะอาดแล้วเมื่อมีก้านคะน้าให้นำก้านคะน้ามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะนำก้านคะน้าที่หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วจัดวางใส่ถ้วยและพักไว้ก่อนเตรียมในส่วนของหอมแดงที่ปอกเปลือกและล้างน้ำสะอาดแล้วนำหอมแดงมาหั่นเป็นชิ้นบางเตรียมพริกสดที่ล้างน้ำสะอาดแล้วนำพริกสดมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเตรียมในส่วนของไข่ไก่เมื่อมีไข่แล้วให้ตอกไข่ใส่ถ้วยปรุงรสไข่ด้วยรสดีใส่ซีอิ๊วขาวใส่น้ำปลาใส่พริกสดใส่หอมแดงใส่ก้านคะน้าหลังจากนั้นให้ใช้ส้อมตีส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อเตรียมของทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ยกกระทะขึ้นตั้งไฟและใส่น้ำมันทำลงไปค่ะรอจนกระทั่งน้ำมันร้อนเมื่อน้ำมันร้อนได้ที่แล้วให้นำไข่ที่ตีไว้ใส่ลงไปในกระทะและให้คุณทอดไข่ให้สุกเหลืองทั้งสองด้านตักไข่เจียวที่ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วจัดวางใส่จานและเสิร์ฟทันทีค่ะเมนูไข่เจียวก้านคะน้าใส่พริกสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ